อีกซานฟานดี้ผู้ยิงประตูไทยเขี่ยไทยตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตอบกับคอมเมนต์ชนาธิปมาแบบนี้ผมเข้าใจแต่ผมสงสัยทำไมคุณเป็นบอลตามไทยอยู่ 1-3 แต่คุณเล่นถ่วงเวลาไม่ยอมเปิดเกมเอาประตูไทยคืนคุณต้องการให้ไทยตกรอบใช่ไหมคอมเมนต์แฟนบอลว่าไงไปชมสวัสดีครับควันหลงของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งเราก็ทราบผลกันไปหมดแล้วว่าทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1แต่ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเพราะว่าประตูสำคัญของสิงคโปร์ส่งไทยตกรอบนั้นมาจากอิซานฟานดี้ศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวัย25 ปีแล้วเขาก็โพสต์ภาพใน Instagram ส่วนตัวของเขาแล้วมีเจชนาทิพย์เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าเป็นรูปปรบมือพร้อมกับรูปหน้าอีโมจิร้องไห้นะครับหลังจากนั้นไม่นานอิซานก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ของกองกลางชาวไทยกับเจชนาทิพย์นะครับโดยระบุว่าขอโทษนะเจผมรักพวกคุณทุกคนแต่ผมแค่ทำหน้าที่ของผมเท่านั้นซึ่งเจชนาทิพย์ก็ได้ตอบกลับไปว่าเราสู้เพื่อประเทศของเราจากนั้นอิซานก็ได้ตอบกลับว่า One More Final หรือแปลเป็นไทยว่าอีกหนึ่งนัดชิงชนะเลิศทีนี้เรามาดูแฟนฟุตบอลชาวไทยครับว่ายังไงกันบ้างท่านแรกบอกว่าท่านดีแล้วมืออาชีพของหน้าต้องจบสกอร์ผม1คนไม่โทษคุณท่านต่อมาบอกว่ามืออาชีพครับท่านต่อมาบอกว่าเลิศมากท่านต่อมาบอกว่ามันคือหน้าที่ครับเข้าใจครับไทยเองต่างหากใช้โอกาสเปลืองท่านต่อมาบอกว่ากองหน้าเขาคมจริงๆยิงแต่ละทีมีเสียวตลอดใช้จังหวะไม่เยอะแต่มีคุณภาพต่อบอลน้อยไม่เหมือนบอลไทยเคาะไปเคาะมาจนเสียจังหวะรอเขามาตั้งรับจนเต็มหน้าประตูอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับกองหน้าสิงคโปร์มีโอกาสน้อยครับแต่เขาใช้โอกาสไม่เปลืองยิงแต่ละทีเนี่ยเข้ากรอบทุกลูกนะครับแต่ไทยเนี่ยยิงแต่ละทีเนี่ยติดเขาตลอดนะครับหรือว่าเราดวงซวยกับรายการนี้ก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมท่านต่อมาบอกว่าเป็นผมก็ทำครับหน้าที่คือหน้าที่มิตรภาพคือมิตรภาพมันก็จริงครับมันคือเป็นสปิริตของนักกีฬาผมเห็นด้วยครับท่านนี้บอกว่าเข้าใจครับเพราะความเป็นมืออาชีพนับถือนับถือท่านนี้บอกว่ามืออาชีพต้องเป็นแบบนี้ครับท่านนี้บอกว่าชื่นชมมืออาชีพครับท่านต่อมาบอกว่านายทำดีแล้วชื่นชมท่านต่อมาบอกว่าเดี๋ยวลีกจีนก็มาซื้อตัวไปสุดยอดมากครับลูกยิงท่านนี้บอกว่ามืออาชีพครับท่านต่อมาบอกว่าประตูละ50 ล้านถ้ายิงไทยได้อันนี้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับหรือว่าแค่คอมเมนต์เอาฮาเฉยๆนะครับท่านต่อมาเป็นรูปเด็กน้อยถือธงชาติไทยครับท่านต่อมาบอกว่าทำให้รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปท่านต่อมาบอกว่าปกติครับมืออาชีพท่านต่อมาบอกว่ากองหน้าต้องยิงครับก็คือถูกต้องนะครับอิซานฟานดี้ทำถูกต้องแล้วต้องเล่นให้เต็มที่ครับต้องเล่นให้สุดฝีมือนะครับการแข่งขันจบแล้วก็จบไปครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะข่าวต่อมาครับฟุตบอล FC U17 Asian Cup 2025รอบคัดเลือกนะครับก็ได้ออกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทีมชาติไทยชุด U17 นั้นอยู่ร่วมสายเดียวกับอินเดียบูไนแล้วก็เติร์กเมนิสถานครับส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นมีดังนี้ครับกลุ่ม A เป็นอิหร่านจอร์แดนตกภาพนะครับอินเดียแล้วก็ฮ่องกงเกาหลีเหนือครับกลุ่ม B มีอัฟกานิสถานบังกลาเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์มาเก๊ากลุ่ม C มีเกาหลีใต้จีนบาเรนบูตานมันดีฟกลุ่ม E อุซเบกิสถานอิรักไต้หวันปาเลสไตน์กลุ่ม F ญี่ปุ่นกาตาร์มองโกเลียเนปาลกลุ่ม G ออสเตรเลียอินโดนีเซียคูเวตหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาครับกลุ่ม H มีมาเลเซียสปป.ลาว UAE เลบานอนกลุ่ม I ครับเยเมนเวียดนามคิร์กิสถานเมียนมากลุ่มแจทาจิกิสถานโอมานสิงคโปร์และกวมครับโดยการแข่งขันนั้นจะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่19-27 ตุลาคมนี้ครับโดยกลุ่มของทีมชาติไทยครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับและการแข่งขันครั้งนี้ครับจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม10 ชาติและอันดับ2ที่ดีที่สุด5 ชาติครับผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในระหว่างวันที่3-20 เมษายน ปี 2568และคัดเลือกเอา9 ประเทศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านไปเล่นบอลเยาวชนโลกอายุไม่เกิน17 ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปครับซึ่งทีมชาติไทยเราไปรายการนี้ให้ได้ครับเข้ารอบสุดท้ายไปชิงแชมป์โลกให้ได้และเพื่อเป้าหมายคว้าแชมป์โลกเลยครับ
หวังสูงไว้ก่อนครับแล้วเราจะได้ผลลัพธ์คือการเข้ารอบครับต่อมาคือผลการจับสลากฟุตบอล FC U20 Asian Cup 2025รอบคัดเลือกครับโดยไทยนั้นเป็นเจ้าภาพอยู่ในกลุ่ม H ร่วมกับอิรักฟิลิปปินส์และบรูไนครับส่วนกลุ่มอื่นนั้นมีดังนี้ครับกลุ่ม A เวียดนามซีเรียบังกลาเทศภูฏานกวมกลุ่ม B อุซเบกิสถานบาเรนไต้หวันกัมพูชาเนปาลกลุ่ม C นั้นมีเกาหลีใต้เลบานอน UAE กูเวตหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรน่าครับกลุ่ม D มีออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียปาเลสไตน์อัฟกานิสถานและมาเก๊าครับกลุ่ม E มีทาจิกิสถานโอมานมาเลเซียศรีลังกาเกาหลีเหนือกลุ่ม F มีอินโดนีเซียเยเมนติมอร์เลสเตมาลดีฟกลุ่ม G มีอิหร่านมองโกเลียอินเดียสปป.ลาวกลุ่ม H มีรักไทยฟิลิปปินส์และบรูไนครับกลุ่ม I มีญี่ปุ่นคีร์กีสถานเมียนมาเลิกเมนสถานและกลุ่ม J ครับมีจอร์แดนกาตาร์เจ้าภาพครับสิงคโปร์และฮ่องกงสำหรับรูปแบบการแข่งขันนะครับจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดในระหว่างวันที่21ถึง29กันยายนนี้ครับโดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับสำหรับกลุ่ม H นะครับโดยการแข่งขันจะคัดเลือกทั้งหมด10ชาตินะครับและอันดับ2ที่ดีสุด5ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่6ถึง23กุมภาพันธ์ปี2568และคัดเลือกหา4ประเทศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศชิลีต่อไปครับถือว่ารายการนี้เอาแค่4ทีมเท่านั้นครับ4ชาติเท่านั้นแต่ผมว่าน้อยไปนะครับน่าจะเอาสัก9ชาติเหมือนกับ U17 ครับทางด้านความเคลื่อนไหวทีมชาติไทย U20 ครับหลังจากที่ปลดยูกิริชาร์ดสตาร์ฟออกไปครับแล้วก็ได้แต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเอเมอร์สันเปเรล่าครับทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U20 และสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุด B ครับในวัย51ปีก็ขอให้ทำงานนานๆนะครับส่วนเพจลุงเนวินก็ได้โพสต์นัยยะสำคัญอะไรบางอย่างครับบอกว่าอย่านั่งทางในอยากรู้มาถามกูหยุดจุดเทียนเขียนข่าวจากนั้นครับพี่บัมเบิ้ลยิ่งลักษณ์กูรูบอลไทยก็ได้ออกมาโพสต์ว่าอยากจะบอกลุงครับว่าพี่น้องสื่อหลายคนอยากจะถามลุงตลอดละครับหลายเรื่องด้วยแต่จะให้ไปถามที่ไหนนั่งทางในไปหาเลยครับลุงติดต่อยากซะเหลือเกินคนของสโมสรก็ใบรับประทานไม่กล้าพูดหรือให้ข้อมูลอะไรสักอย่างเอาแค่เรื่องเปลี่ยนโค้ชกี่รอบแล้วที่มีแต่ข่าวแต่งตั้งใหม่แต่ไม่มีข่าวตอนปลดออกผมไม่ได้เดือดร้อนที่ลุงโพสต์นะเพราะไม่ได้เขียนข่าวอะไรมั่วหรือทำให้ทีมเสียหายแต่พอดีเห็นโพสต์มาแบบนี้เลยอาศัยจังหวะแบบนี้ขออนุญาตสะกิดถึงครับลุงบอกอยากรู้ให้มาถามผมก็เลยบอกลุงนี่แหละครับว่าเขาอยากถามแต่ไม่รู้จะติดต่อที่ไหนด้วยความเคารพครับโอ้ยผมละปวดหัวแทนจริงๆครับคุณผู้ชมว่าจะโต้กันไปโต้กันมาแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะหากันเจอกันครับเนี่ยถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปั้นเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ